เป็นลูกชายตัวจริงๆเลยเนี่ยเจอมากผมนั่งอยู่ที่บน10กว่าปีแล้ว10กว่าปีไม่เจอกันดูสินะครับคนลุกเลยแบบคนลุกเต็มแขนคนลุกขนอยู่แล้วอ่ะโอ้ไปดูแขนนี้ด้วยคือคนลุกทุกที่เลยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อคือเรากำลังซื้อของที่เมกาและเมื่อกี้มีคนโทรหาเราก็วิ่งออกจากเมกาขึ้นรถและเรากำลังจะไปคู่ลูกนะครับคู่ลูกคืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายเดี๋ยวขอขับรถไปก่อนแป๊บนึงโอเคต้องใจเย็นจะอธิบายยังไง1เดือนที่แล้วเราทำคลิปในช่องไมเมเน็ตว่าเราไปเล่นไมค์กอนแจกเงินให้คนข้างถนนไม่ต้องหันมามองทางไปแล้วพูดเฉยๆแล้วเราก็ไปเล่นไมค์กอนเราตัดต่อคลิปแล้วก็เราอัพในช่องของไมเมเน็ตนะครับและวันนี้มีคนทักมาใน Facebook ส่วนตัวของผมว่าคุณเจอคุณลุงคนนี้ที่ไหนผมเป็นเพื่อนบ้านของเขาและทุกคนในครอบครัวคิดว่าเขาตายไป10ปีแล้วนะครับแต่พอคุณทำคลิปนี้พวกเขาเห็นและอยากไปตามหาพ่อของเขาคือแบบพอได้ข้อความนี้แบบคนลุกแบบตอนนี้แหละคนลุกพอพูดถึงมันเมื่อไหร่คนลุกเลยนะครับมันดูคือมันลุกจริงๆแต่ว่าเราได้ข้อความอีกข้อความหนึ่งจากอีกคนหนึ่งบอกว่าเจอคุณลุงคนนี้ที่ไหนเรารู้จักครอบครัวเขานึกว่าเขาตายไปแล้วช่วยหน่อยเราได้ข้อความจาก2คนที่แบบไม่ค่อยเกี่ยวกันก็เลยเริ่มคิดแบบเดี๋ยวคุณลุงคนนี้เป็นเจ้าหนี้ของใครไหมไม่ใช่คุณลุงเป็นเจ้าหนี้คุณลุงเป็นลูกหนี้ของใครเป็นลูกหนี้ของใครหรือเปล่าทันทีเราก็เลยเกิดความเป็นห่วงคุณลุงใช่ไหมใช่เราเป็นห่วงมากว่าโอ้ยคนเหล่านี้อาจจะไปทำร้ายคุณลุงอาจจะทำอะไรไม่ดีก็เลยเราขอหลักฐานจากพวกเขาว่ามีความเกี่ยวข้องกันยังไงมีความสัมพันธ์อะไรยังไงก็เลยเราคุยกันและตอนนี้พวกเขาโทรมาบอกว่าเขาเจอลุงแล้วเรากำลังขับไปเจอลุงกับลูกของพวกเขาที่ไม่ได้เจอกัน10ปีลุงคิดว่าเขาตายดีใจมากนี่คือแบบเรื่องจริงเหมือนหนังเลยเนาะเมืองนางแบบโอ้นึกว่าพ่อตายไปแล้ว10ปีแล้วใครโพสอะไรในโซเชียลแล้วเห็นแบบโอ้ไปตามหาเลยป่ะตอนนี้เราจะไปเจอคุณลุงกับลูกก่อนพวกเขากับพาลุงกลับบ้านเลยเรามาที่พี่เขาพาลุงที่จะอาบน้ำมันเป็นปั้นพักทหารแล้วเราจะลูกชายของคุณลุงนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเจอลุงเลยไม่น่าเชื่อคือว่ามันไม่น่าเชื่อจริงๆตอนที่เขาโทรหาเราตอนยูเมก้าซื้ออะไรไม่รู้ก็ซื้อคริสปี้ครีมไม่รู้ซื้ออะไรให้ลูกดิแต่มันยากสิบกว่าปีเนี่ยไม่มีหรอกจริงจริงเมื่อเขาตายอาจจะด้วยจริงจริงใช่ไหมลูกชายเลยลูกชายครับลูกชายเมียเขาเนี่ยเมียเป็นน้าเป็นน้องของแม่อ๋อน้องค่ะแล้วก็แม่เขาเสียแล้วนะแม่เขาเสียแล้วก็ออกจากบ้านแบบตามหากันก็ไม่เจอค่ะพอดีหนูเจออะไรในเฟซบุ๊กใช่ปุ๊บมีคนส่งมาให้ไงคนที่เห็นก็ส่งมาคนนี้ก็รีบเข้าไปดูไงก็เลยสองคนกับหลานคนนะป่ะเรามอเตอร์ไซค์ไปตาม
คือดูที่คุณในคลิปใช่ใช่ที่คุณถ่ายแล้วเห็นสะพานเหล็กตรงนั้นใช่ไหมก็คิดว่าเอ๊ะตรงไหนสองคนกับหลานเนี่ยไปเนี่ยตรงเนี้ยเดินอ้อมแถวลุมแถวแล้วตามหาแบบจำได้เยอะคอนไหนคอนไหนชวนเจอคำได้ยังไงจำได้ก็ไปเจอวินมอเตอร์ไซค์เอาลูกไปดูแล้วรอบไปอยู่ไหนล่ะก็เห็นลูกก็บ้านแล้วมันก็เลยฝากเบอร์ใช่ใช่ลุงไม่ตายแล้วเดี๋ยวไม่ถึงสามไม่ถึงสี่เนาะไปมองหาเจอลุงแล้วเจอไปหรอกไปเรียกว่าไปกันไปเรียกไปรถเมล์นี่ก็เห็นแกนั่งโก้ข้างหลังแกก็จำได้ก็โผล่เข้ากอดกันว้าครับผมดีใจมากดีใจมากเลยเบลูกชายจริงจริงเลยเนี่ยเจอมากคนนั่งอยู่ที่บนสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีไม่เจอกันแม่ก็ตายไปละไม่น่าเชื่อว่าจะมีวันนี้คือคนทั้งบ้านทั้งอำเภอที่อยู่เชียงรายนะคะมาจากเชียงรายเลยใช่คือทำงานที่นี่ค่ะคือคนที่บ้านอ่ะที่เชียงรายอ่ะเขาดูเฟซดูไลน์ลงกันเขาบอกช่วยกันไงทุกคนก็ส่งเฟซมาช่วยกันนะแล้วก็ไปถามวันนี้ได้เขาโกงมาขับรถมาสองคนหลานเอามอเตอร์ไซค์ดีกว่าเอ้ยลูกชายตรงเลยเนี่ยมีคนเดียวเกิดอะไรขึ้น10ปีที่แล้วตอนที่ลุงหายบัตรมันไม่มีบัตรไม่มีอะไรไงทำงานอะไรก็ไม่ได้ไงหายหมดโดนขโมยไปไงจำทำอะไรทำอะไรก็เลยทำอะไรไม่ได้ก็เลยว่าก็อันนี้ก็เก็บขยะหายไปเรื่อยๆเก็บขยะหายแต่ก็พอได้อยู่ได้กินนี่แหละจะติดต่อญาติก็ไม่ได้จะติดต่อทางนู้นก็ไม่ได้เราก็ตามหาอันนี้เราไปตามหาที่บ้านเกิดอยู่ที่ยี่สานมหาชลคามหาชลคามครับมหาชลคามก็ไม่เจอไม่เจอแล้วก็ลูกคิดว่าพ่อตายไปแล้วใช่ไหมครับก็ไม่เจออ่ะก็ไม่แน่ใจก็ไม่แน่ใจใช่10 ปีใช่ถ้าตายอ่ะมันต้องเห็นศพเห็นอะไรต้องเป็นอย่างนั้นว่าจะมีความหวังตลอดนี่ยังไม่เห็นยังไม่มีข่าวพอเจอปุ๊บเราก็พูดอะไรไม่ออกแล้วลุงจำเราได้ไหมจำได้ครับจำได้ครับลุงไปดูแกก็บอกโอ้จำไปถามว่าไปรู้ได้ไงทำไมวันนั้นเราขับรถแล้วก็ฝนตกเราก็เลยมีฝนมีฝนใช่ฝนตกเดินข้ามสะพานไปหาลุงเลยเห็นลุงนั่งอยู่ใช่ไหมตอนแรกฝนตกเราคิดแบบแบบจอดไหมก็มาจอดแล้วก็เดินข้ามสะพานไปทำที่ไหนเห็นขนาดเห็นแก่ลูกยังร้องไห้กันเลยทุกคนเห็นลูกร้องเป็นคนทั้งบ้านร้องไห้โทรมาทั้งบ้านทั้งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยก็อยากจะคุยด้วยค่ะติดตามเพจคุณนะคะหมู่บ้านจริงตามหมดพ่อเขาติดตามหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะน้ำไปเที่ยวคนเดียวแล้วนะน้ำออกไปหนีเที่ยวคนเดียวแล้วนะไม่ไปแล้วอยู่หมู่บ้านแล้วอยู่ด้วยเลยใช่ตอนนี้จะทำอะไรต่อคือจะพากลับบ้านไปอยู่กับลูกในกรุงเทพใช่ไหมครับที่บางบอนที่บ้านเท่าแก่ครับอ๋อคนนี้ก็เท่าแก่นี่ก็ในแผนที่นี่คือวันนี้แล้วนี่คือที่เราเจอลูกตายไปแล้วตรงตึกนี้แต่พอเปิดแผนที่ใน Google ลูกอยู่ตรงนี้แหละคือว่าวันนี้เราพยายามคิดแบบเราเจอลุงที่ไหนก็ดูในแผนที่ว่าอยู่ตรงไหนแล้วมันอยู่ใน Google เลยแต่ว่าถ้าเห็นภาพธรรมดาก็จะไม่รู้แต่นี่คือเขาชัดเจนเลยลำบากขนาดครับเขาดีใจด้วยนะครับดีใจมากขอบคุณมากเลยครับเราเห็นแต่ในโทรทัศน์เรามาเจอของจริงเลยมันบอกไม่ถูกอ่ะบน10กว่าปีเราก็พยายามตามหาตลอดนะเราพยายามตามหาตลอดจะพาลูกเขาเนี่ยไปตามหาตลอดอยู่บ้านเลยไปถึงสารคามก็บ่เห็นสารคามไปบ่เห็นเพราะว่าใจอยู่ที่ใจอยู่กรุงเทพแล้วถ้าอย่างนั้นเราไม่อยากจะรบกวนเวลาครอบครัวมากไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับดีใจที่แวะมาไม่พวกผมทั้งหางที่จะรบกวนเวลาพวกคุณจะรบกวนพอเราได้เห็นเวลาอะไรเงี้ยเรามาเลยทั้งทีไม่จำได้โย่จำได้บ๊ายบายคุณครับผมดีใจด้วยครับผมขอบคุณครับจำดีใจท่านพ่อก่อนเลยขอบครับแกเดี๋ยวน่าจะโทรหาแล้วเนี่ยให้อัปเดตไปเรื่อยๆถึงบ้านแล้วนะครับแบบรู้สึกดีมากมันยังไม่น่าเชื่อว่าท
ั้งหมดนี้เกิดขึ้นก็วันนี้เราเรียนรู้ว่าปฏิหารมีอยู่จริงแล้วก็สำหรับวันนี้มีแค่นี้บ๊ายบาย